ความคืบหน้าล่าสุดนะครับของการจัดซื้อเครื่องบินกริปเพนเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่นะครับของกองทัพอากาศไทยที่จะเข้ามาแทน F16AB นะครับซึ่งกองทัพอากาศนั้นได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่าจะเลือกกริปเพนจากสวีเดนล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยถึงแนวคิดในเรื่องของการจัดหาอาวุธของกองทัพนะครับคุณภูมิธรรมก็ได้ตอบคําถามนะครับว่า เรื่องของการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนะครับ<ม>ก็จะดําเนินการต่อจากนายสุทินคังแสงแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําในเรื่องนี้เพราะว่าเข้ามานั้นก็มีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจากน้ําท่วมเป็นหลักนะครับ แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาถามว่าในเรื่องของกิปเพนเรื่องของเรือดำน้ําต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตัดสินใจในช่วงที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับจะต้องมีการนําเรื่องเหล่านี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้สื่อข่าวทราบ ทั้งนี้นะครับในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินกิเทนแจ๊ส39นะครับจากบริษัทซาบสวีเดนนั้นก็มีการที่จะแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับ F-16 บ็อก70ของบริษัทล็อกฮิดมาตินซึ่งการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่นายสุทินคังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ว่าในส่วนนี้นะครับนายสุทินนั้นก็เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับภายหลังที่กองทัพอากาศได้มีการสรุปข้อมูลไปแล้วในช่วงนั้นนะครับได้มีการสรุปข้อมูลแล้วก็นําเสนอกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรฐมนตรีรในขนาดนั้นนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีช้อยสองช้อยนะครับสุดท้ายที่เลือกกันระหว่าง F16 บล็อก7 0ูนย์ะครับจากล็อกคินมาตินของสหรัฐอเมริกา แล้วก็กิฟเทนอีนะครับหรือว่ากิฟเทนอีสามสิบเก้านะครับจากบริษัทซับของสวีเดนโดยในขณะนั้นนะครับตอนนั้นนั้นอยู่ระหว่างการให้คะแนนนะครับแล้วก็การที่เลือกอันนั้นก็เป็นเรื่องของกองทัพนะครับแต่ว่าในสุทินนั้นได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับว่าการที่เดินทางไปเยือนสหรัฐนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจของกองทัพอากาศแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าก็ให้ในส่วนของกองทัพนั้นเป็น ผู้ที่จะให้คะแนนนะครับเราก็ตัดสินใจแต่ว่าในการไปพบนายรอยออสตินนะครับรัฐมนตรีกราโหมของสหรัฐนั้นไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของเครื่องบินลบแล้วก็ถือว่ายังมีพิจารพิจารณานะครับมีเวลาอยู่ในขณะนั้นซึ่งในที่สุดแล้วนะครับกองทัพอากาศก็ได้เลือกกิบเพนนะครับซึ่งผู้สืข่าวนะครับก็ถามว่ากรณีที่กองทัพอากาศนั้นอาจจะสรุปคะแนนออกมานะครับว่าจะเลือกกิบเพนนายสุทินก็บอกว่าก็ ถือว่าม MM ีเหตุผลนะครับแล้วก็อธิบายได้ไม่ได้มองว่ารุ่นใดจะเป็นเครื่องบินที่ดีกว่ารุ่นไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นในเรื่องของภารกิจของกองทัพอากาศนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าเครื่องบินอะไรเหมาะกับที่จะใช้ในกองทัพอากาศนะครับซึ่งกองทัพอากาศนั้นเป็นผู้ใช้งานนะครับก็จะตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากที่สุดว่าเลือกเครื่องบินรุ่นนี้นะครับในสถานการณ์แล้วก็เรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวกับเรื่องของการลบอย่างไร เมื่อถามนะครับว่าปัจจัยภายนอกจะกดดันหรือไม่นะครับเพราะว่าในส่วนของการเลือกเครื่องบินนะครับถ้าเราไม่ได้เลือก f 1 6จากสหรัฐก็อาจจะมีคําถามเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมนั้นเราก็ใช้ f 1 6 ab นะครับแล้วก็มีประจําการอยู่มานานหลายปีนาสุทินนะครับก็ตอบนะครับว่าก็คงจะมีการคํานึงแล้วก็พูดถึงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาด เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นกลางมาตลอดซึ่งการซื้ออุวุธนะครับก็ซื้อมาทั้ง2ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจากยุโรปนาโตนะครับจึงไม่ใช่ปัญหามากวันนี้ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเลือกซื้อจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่จะซื้ออุุทปกรณ์อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวไว้ในอนาคตก็มีการพิจา,ารณากันอีกครั้งเมื่อถามว่ากองทัพอากาศได้ตัดสินใจจะซื้อเครื่องบินแบบใดนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามเอาคําตอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขนานั้นนะครับคุณสุทินนะครับนายสุทินก็ตอบนะครับบอกว่าถือว่าเป็นอำนาจของกองทัพนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรายงานนั้นก็ต้องรายงานขึ้นมาเป็นลําดับต่อเนื่องนะครับก็คือรายงานไปอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถือว่าเป็นการเคารพนะครับแล้วก็รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็จะไปสู่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งนะครับคําถามนะครับของผู้สื่อข่าวนะครับยังถามว่า ตัวเลือกถ้าเกิดว่าเป็น F16 นั้นจะมีข้อกดดันมายังกองทัพอากาศหรือว่ารัฐบาลไทยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรนะครับนายสุทินก็ตอบนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ถือว่าจะเป็นความขัดแย้งแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องเอามาซีเรียสมากนักนะครับเพราะว่าเรานนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าอะไรนั้นเหมาะกับเรานะครับแล้วก็กองทัพอากาศนั้นก็จะเป็น คนที่ตัดสินใจนะครับในเรื่องนี้เรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินกิฟเทนนะครับ E ส9สิบนะครับที่ไดม้มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่ากําหนดการไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เรื่องของการทําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้น ในเรื่องของการคุยหารือเรื่องสัญญานะครับรวมทั้งเรื่องของ policy offset นะครับซึ่งก็มีข่าวว่าทงางซับของสวีเดนนั้นให้เมเตอร์ออนะครับให้ขีปนาวุธจรวดนะครับที่ยิงระยะไกลนะครับให้กับกองทัพอากาศของไทยด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวไว้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้ช่องของเรานั้นเอาข้อมูลมานําเสนอให้ฟังกันดีครับทางครับ